Where you going? Daddy. Daddy's coming home. Right now we are at Waimanalo Country Farm. So we're here to see the sunflowers. They say that it's only 2 weeks long this will last for the sunflowers. So this is the first week we're here, and I think I want to tell everyone first when they come here is no pets allowed, and we bought bourbon here, but we got lucky that somebody gonna wash bourbon. So we're gonna actually, bourbon is right here, we're putting bourbon. You can see we feel so bad for her. พอถึงตรงทางเข้านะคะเขาก็จะมีซุ้มจำหน่ายบัตรค่ะถ้าสำหรับดูดอกทานตะวันอย่างเดียวก็จะตกประมาณ $3ต่อคนนะคะแล้วเขาก็จะให้สแตมป์ที่นี่ก็มีร้านค้าขายเครื่องดื่มต่างๆและอาหารต่างๆนะคะพอ เดินลงมาทางด้านขวามือก็จะเจอม้าแม่ม้าแล้วก็ลูกม้าเขาก็ให้บริการด้วยค่ะสามารถขี่ได้ค่าครั้งบริการก็ตกประมาณ $5ค่ะต่อครั้ง ส่วนเนนี่ก็ชอบเล่นจับกับน้องม้าเต็มที่เลยค่ะเพราะตรงนี้ก็จะมีที่บริการล้างมือ ตรงนี้นะคะเขาก็จะขายของเป็นที่ระลึกอะค่ะเป็นร้านขายของที่ระลึกก็จะมีแบบโฮมเมดน้ำผึ้งแล้วก็มีสบู่ที่ทำมาเองอันเล็กก็ตกประมาณ $3ส่วนไปอีกนี้ก็จะเป็นเสื้อยืดนะคะ อันนี้ก็จะเป็นที่วางแก้วนะคะที่เขาทำกันเองที่นี่นะคะก็จะมีฟาร์มเล็กๆอะค่ะเขาก็จะเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดทางด้านขวามือนะคะส่วนทางด้านซ้ายมือก็จะมีลูกแพะอะไรเงี้ยค่ะ Look at ส่วนค่าอาหารนะคะก็ตกประมาณ 25 เซนเวลาเราจะซื้อเราก็เอาเหรียญใส่ลงไปเนตก็ใส่ไปประมาณ 50 เซนค่ะ เราก็ได้ประมาณเท่านี้ You dropped it. And then you keep dropping it. ตรงนี้นะคะที่เขาเลี้ยงไก่กัน ไก่ตัวน้อยๆ และตรงนี้ก็คือจุดที่เรามาชมทุ่งทานตะวัน เย้ในที่สุดก็มาถึงแล้ว เหมือนฝนจะตกแล้ว
got tons of pictures. It's just so beautiful here. And we're about to head out now. If you're ever in the area and it's the right season, then you should definitely come check it out. Get some good Instagram pictures. Yeah. Hope you enjoyed this video. To see more cool stuff like this, hit like, subscribe, and tune in to more videos. Bye! Now we're walking to get our daughter. I hope she's okay. Oh, there she is. Oh, thank you so much. Sir. We're so appreciated. That's right. Yeah. What did you do, honey? Tried to tip him. I know. After the sun.